เอาละค่ะมาต่อกันที่ไม่ตกขบวนในเบรกนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะนำไปสู่เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนนิดหนึ่งไปชมกันค่ะคลิปเด็ดค่ะเบลอๆนิดหนึ่งหรือบางทีทานไปแล้วได้ครับลงลงหาได้ครับลงลงหาทางนี้ลงหายาเหมือนน้ำลายแต่พี่ไม่รับไปสำเภาเงินสำเภาทองทางหอยครับผมฮะพักผ่อนน้อยครับพรุ่งนี้จะไปครับเห็นว่าล่าสุดทานยาแก้เสพไปแล้วเหมือนไม่ดีขึ้นหรอกไปแอดเดนมาแล้วรอบนึงครับอาทิตย์ที่แล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปอีกครับยังไงพี่เมายาหรือยังไงกูจะตีกันตายอยู่แล้วครับเมื่อกี้เดือนขายังขีดนี้เลยคราวก่อนที่ไปเมกันไม่กี่ได้ครับลงลงหาทางนี้ลงหายาเหมือนน้ำลายแต่พี่ไม่ได้พี่บอกเป็นไรคะขาคุยอย่างนี้เลยพี่บอกเป็นไรคะเมายากันยุงจัดไหนไปไหนทำงานขาคุยอย่างนี้เลยโอ้โหแอนคะมีห่างหอยด้วยพี่บอกห่างห่างหอยเรือสำเภามารอเรือมาทั้งสุรินทร์เลยนะคะอันนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นคลิปที่สร้างความขำขันและก็ความอับอายในเวลาเดียวกันฮือฮาด้วยฮือฮามากฮือฮาหึงเลยนะคะทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้โรมพัชตะที่บอกว่าขำขันเนี่ยจริงๆคือมันสร้างความตลกขำขันให้คนที่ได้ดูจริงๆนะแล้วก็แต่มันสร้างความอับอายให้กับตัวดาราใช่แต่ว่าประเด็นนี้จริงๆมันก็เกิดขึ้นมาสักวันสองวันแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าจากคลิปนี้เนี่ยคือเข้าไปงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่ผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะสัมภาษณ์อย่างนี้นะคะ เรียกว่าเบลอมาไม่สมประกอบสติสตังหลุดคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะโรมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรหลายคนบอกว่าเป็นดาราหรือเปล่าเออเป็นดาราอยู่แล้วไง แต่ไม่ใช่ประเด็นคือเฮ้ยเมายาป่ะเมาอะไรมาโอ้บางคนบอกเมายาบางคนบอกว่าเมาเหล้าแต่ว่าตัวโรมเองเนี่ยนะก็บอกนะคะว่าจริงๆไม่ใช่แต่ว่าคือเขาเนี่ยมีอาการป่วยมาสักระยะแล้วและวันที่ไปงานเนี่ยก็คือว่าอัดยาแก้หวัดป่าด้วยยาแก้อักเสบร่างกายก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยไปคว้ายาแก้นอนหลับมาอีก2เม็ดซัดเข้าไปกะจะหลับปรากฏไม่หลับจ้าไม่หลับเสร็จก็ต้องมาให้สัมภาษณ์ในงานมาให้สัมภาษณ์ในงานเลอะเทอะเลยบรมมาอย่างนี้นะคะก็น่าเป็นทั้งจังหวัดแอนนี่เคยกินยาอย่างนี้ไหมแอนไม่ค่อยกินยาพี่ส่วนใหญ่เน้นพวกยาสมุนไพรทางบ้านอะบ้านนอกไงเออใช่นาขายอยู่นี่นาเออนะคะใช่ไหมเออทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนก็ตั้งคำถามเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้ยเมายาแก้อักเสบจะบ้าเหรอคนอะไรเมายาแก้อักเสบมันเป็นไปได้ยังไงแก้อักเสบเมาด้วยเหรอคือพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่เคยกินยาเกินขนาดแต่ว่าถ้าที่เท่าที่โรมพูดมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอัดไปค่อนข้างจะเยอะนะแก้หวัดแก้อักเสบแต่ด้วยยานอนหลับสมองถึงได้เบลอค่ะส่วนตัวพี่มองเนี่ยก็มองมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขากินยานอนหลับแล้วมันมีอาการเบลอมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาพยายามที่จะประคองสติสัมปชัญญะให้มันดีขึ้นในการสัมภาษณ์ที่ออกมาสัมภาษณ์ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยสติเราอะอาจจะมาไม่พร้อมเราก็ไม่รู้ตัวเราก็พยายามทำอะไรให้มันเป็นปกติซึ่งจริงมันเกินปกติไปฝืนใช่มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทีนี้คนก็เลยตั้งคำถามว่า1เป็นอะไร2คนก็พูดถึงผู้จัดการส่วนตัวว่าเอ๊ะทำไมไม่ดูแลโรมหลายๆคนเนี่ย ออกแนวออกจะสงสารนะคะอย่างพี่แหม่มจินตลาเนี่ยก็ออกมาโพสต์ IG ให้กำลังใจว่าสงสารโรมแล้วก็อาจจะตำหนิไปที่ผู้จัดการส่วนตัวนั่นแหละสิใช่ไหมแอนว่าใช่ไหมแอนมองข่าวนี้แล้วนะพี่แอนมองที่ผู้จัดการส่วนตัวนะถ้าโรมไม่ได้เล่นยาจริงนะไม่ได้เล่นยาเสพติดนะมองไปแล้วสงสารโรมมากว่าทำไมผู้จัดการส่วนตัวถึงได้เห็นแก่ตัวขนาดนี้ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้นสายประเหตุมาจากอะไรแต่คือเขาบอกว่าผู้จัดการเองถูกตำหนิแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าถ้าเกิดว่านักแสดงในสังกัดหรือว่าในความดูแลของตัวเองเนี่ยมีอาการขนาดนี้ก็ให้พักผ่อนดีไหมหรือว่าไม่ควรให้สัมภาษณ์ดีไหมแต่ทีนี้ถ้ามองโลกในแบบโลกสวยหน่อยก็อาจจะประมาณว่าเอ๊ะเขาก็อาจจะคิดว่าตัวโรมเนี่ยน่าจะประคองร่างได้แต่ปรากฏว่ามันผิดพลาดออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะสมแล้วถ้าเกิดเสียหายมากให้สัมภาษณ์อยู่แล้วน็อกล้มตึงไปอย่างเงี้ยพี่บอกพี่มองมากไปกว่านั้นถ้าเขากินยาลักษณะนั้นจริงๆคุณผู้ชมขาถึงตายได้ช็อก
ช็อกสิยานอนหลับ2เม็ดนะคะเออม้าดีดขนาดนั้นฮิกันนี่ลำบากเลยนะคะหลายคนก็ยังบอกบางคนบอกไม่เชื่อหรอกพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไปกินกับเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเมายาอะไรแต่ว่าตามข้อมูลนะคะในเว็บไซต์เมนเจอร์ของเราคุณผู้ชมคลิกเข้าไปดูได้เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือเขามีการทำในทีมงานของเอสซีผู้จัดการไลฟ์นะคะเขาพูดถึงเรื่องนี้ก็มีการเอาประเด็นเรื่องของการเมายาอักเสบแก้อักเสบเนี่ยไปถามคุณหมอแพทย์หญิงเชิดชูอริยะศรีวัฒนาประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะคะก็ให้ความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องของการเมายาแก้อักเสบแต่ว่าถ้าจะมีการแพ้ยาเนี่ยก็อาจเป็นไปได้เช่นอาการมึนเวียนหัวเพราะอย่างตัวเองแล้วเคยกินยาพวกแก้แพ้หรือที่มันแรงๆหน่อยจะมึนเบลอก็เคยแล้วเมื่อกี้คุยนอกรอบกับน้องคนนึงน้องบอกก็เคยกินยานอนหลับเข้าไปก็มีอาการเบลอเหมือนกันมันอาจจะทำให้แบบทำอะไรออกมาก็ได้เหมือนกันควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเมายาแก้อักเสบเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับโรมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนี้นะคะล่าสุดตอนนี้โรมเนี่ยก็รักษาตัวอยู่นะแล้วก็เห็นมีข่าวว่าจะให้ชี้แจงคือจะแถลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยภายในสัปดาห์นี้แหละก็ต้องติดตามจากปากของโรมแล้วกันนะคะแต่ว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของไม่มีหรอกเมายาแก้อักเสบแต่อาจจะเป็นผลข้างเคียงอื่นอยากจะมองอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของคนในวงการบันเทิงแอนพี่ว่านักกีฬาเองก็เหมือนกันคือเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดีๆใช่คุณผู้ชมคะเราเห็นดาราหลายๆคนที่อยู่หน้าจอนะคะหรือว่าเห็นเซเลบอย่างเรา2คนในขณะนี้หน้าจอนะคะเนี่ยทำงานกันสดใสร่าเริงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยปัจจุบันนี้ทำงานกันหนักมากหนักมากจริงเพราะว่าถ่ายละครแต่ละเรื่องมันคนเช้ายันเช้าบางคนนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเข้ากองนี้ออกกองนั้นอีเวนต์อีกล่ะอีเวนต์ใช่วิ่งไปงานอีเวนต์นั้นก็ทำให้งานละครคิวไม่ได้บ้างเยอะแยะมากมายยิ่งปัจจุบันนะคะมีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นอีกมากมายละครนี่ก็อีกมากมายแย่งตัวกันนี่มีคนติดต่อพี่นะคะให้เป็นแสดงละครแต่พี่บอกโน ไม่เอาอะอยากจะอะไรกันไม่ตกขบวนอยากพักผ่อนอยากพักผ่อนนะคะทีนี้มันก็ส่งผลกับร่างกายของดาราได้นักกีฬามีเคสที่มาทำงานแบบหนักอะโหมอะมีนะมีนะเคยมีอยู่นะผ่านๆมารู้สึกจะมีช็อกเหมือนกันใช่ไหมคะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าซ้อมหนักเกินไปมีเหมือนกันฉะนั้นแล้วนี่นะคะการรับงานเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองก็ทำไมอะก็สึกอุ๊ยขอโทษค่ะก็เผื่อรับงานเองแล้วก็แบบเงินมันเยอะอ่ะก็อย่างได้ล่อตาล่อใจมันก็ไม่ใช่ก็อยู่ที่การจัดโครงจัดคิวด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมก็มีผู้จัดการดูแลผู้จัดการก็อาจจะสับหลีกได้ว่าเอ้ยอันนี้รับงานเยอะไปแล้วอันนี้รับงานแบบนี้หลีกกันหน่อยนู่นนี่นั่นไม่งั้นเนี่ยจะส่งผลเสียกับดาราได้แล้วคุณผู้ชมจำไว้นะคะการที่เราทำงานหนักหรือโอเวอร์โหลดกับการใช้ร่างกายเกินไปเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพถ้าวันหนึ่งเราตายจากไปจบนะคะก็มีคนที่มาแทนเราแต่ถ้าเราตายจากไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยจะหาใครแทนจริงไหมฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพด้วยน้ำมันมะพร้าวเมนเจอร์นะคะเข้าขายของอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยของเขาดีจริงของเขาดีจริงทีนี้เนี่ยพี่อยากจะยกเคสนิดนึงว่ามันมีดาราที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอาการที่ทำงานหนักเอาที่เป็นข่าวดังๆเลยที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุอาจจะมีคนเสียชีวิตหรือเสียชีวิตเองอย่างเช่นคุณสอนรามเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็จะมีกรณีที่เขาหลับในแล้วก็ไปขับรถชนคนเก็บขยะคนเก็บขยะตายนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวสอนรามเองเนี่ยนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์โครงการง่วงอย่าขับแต่ขับไปแล้วไงทำซะเองเนาะใช่มันก็คือเป็นอุบัติเหตุใช่ว่าสอนรามเขาก็ไม่ตั้งใจมันเป็นการฝืนไงใช่คือบางทีเราไม่รู้ว่าพักร่างกายเราไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะหรือว่าที่ดังมากๆอย่างบิ๊กดีทูบีตอนนั้นโอ้โหดังมากเฟื่องฟูมากใช่เรียกว่าเป็นบอยแบนด์ที่ดังสุดๆดังเว่อร์น้องเขาขับรถใช่ไหมคะหลับในลงคูไปคลองคูคลองเนี่ยปรากฏว่าต่อมาก็นึกว่าจะรอดสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ 3-4 ปีแล้วก็เสียชีวิตไปในช่วงที่บิ๊กนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเนี่ยพี่ก็ไปตามข่าวนะตอนนั้นพี่ยังอ้ออยู่ไงก็ไปตามข่าวโหน่าสงสารมากบรรยากาศแล้วก็มีอีกคนนึงคุณผู้ชมเป็นนักแสดงผู้หญิงช่อง3ชื่อคุณน้องแพงพันชนิดาเนี่ยคนนี้เขาหมดสติคาบ้านพักเลยแอนอันนี้เหมือนเพิ่งล่าสุดไม่นานไม่นานมานี้หมดสติคาบ้านพักเลยนะคะคือเพื่อนๆก็พาส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นเพราะพักผ่อนน้อยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็คือประสบอุบัติเหตุจากการเจ็ตสกีชนสันทรายเนี่ยเห็นไหมมันน่ากลัวไหมร่างกายไม่พร้อมพักผ่อนน้อยนะใช้ร่างกายเกินไปใช่
นี่นะคะก็คือเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็พอเห็นแล้วเนี่ยอย่าเอาแต่ขำลมคือแค่นี้เขาก็จะอายไม่รู้จะนั่งเรือสำเภาไปไหนแล้วนะคะทำงานขาขวิดกันแล้วนะคะหรือจะมุดไปที่ไหนที่พี่เหมาทำอย่างเงี้ยเขายิ่งอายนะเนี่ยจริงหรอขอประทานอภัยพี่แค่อยากจะยกตัวอย่างนะคะชัดเจนค่ะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูข่าวนี้แล้วก็คือเห็นมุมมองว่าสาเหตุของเขาเนี่ยที่ทำไมออกมาสภาพอย่างนี้ถ้าเคสว่าเขาทำงานหนักแล้วต้องโดบยาขนาดนั้นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสงสารนะคะเราอย่าเอาตัวเองไปเป็นเครื่องจักรแต่ว่าถ้าณวันนึงโผล่ออกมาปรากฏว่าเขาทำผิดพลาดจริงๆอันนี้เนี่ยสังคมก็คงจะต้องว่ากันต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องมันถึงกันไม่ต้องรอใครรอสังคมพิพากษานี่แหละก็ได้ใช่มั้ยแอนใช่ใช่ค่ะก็มีหลายเคสหลายๆตัวอย่างนะที่ได้ดูได้เห็นกันไปแล้ววันนี้เรียกว่าเป็นออเดิร์ฟนะคะสำหรับในส่วนของกีฬาไม่ตกขบวนแล้วก็สังคมโซเชียลจากพี่เบานะคะไม่ตกขบวนเหมือนกันก็คือเอามาดูกันเป็นน้ำยิบน้ำย่อยกันไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยรายการเราถูกใจกดไลค์ใช่กดรักนะคะก็ไปที่แฟนเพจของเราตอนนี้เรามีแล้วนะคะค่ะแฟนเพจอะไรเอ่ยแฟนเพจไม่ตกขบวนนะคะก็จะมีผลงานของพวกเราให้ได้ติดตามรวมถึงรูปพวกเราด้วยใช่นะคะติดตามกันได้แล้วก็เห็นรูปแล้วเนี่ยอยากจะจับรองใครเป็นพิเศษนะคะเอาไปเฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ยินดีนะคะก็รีบๆติดต่อกันมาแต่ว่าพี่เฝ้าขายดีสุดอ่ะเฝ้าบ้านไม่ได้นะพี่เป็นนกน้อยนะคะนี่คือก็คือสีสันของรายการไม่ตกขบวนนะคะ 20:30 ถึง 23:00 ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะคะอย่าลืมว่าวันจันทร์เนี่ยเจอกับน้องแอนและน้องกีฬาและน้าติงนะคะแล้วก็น้องๆในโต๊ะกีฬาแล้วก็วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวในกระแสสังคมที่เราพูดถึงกันเขาคุยอะไรกันอยู่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากตกขบวนมาขึ้นขบวนกับเรานะคะส่วนท้ายรายการวันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะพลาดไม่ได้ไปดูกันนะคะว่าในท่าแล้วกันท่าไม่ตกขบวนเนี่ยมีใครทำบ้างบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นนะแข้งๆครึ่งผึ่มเนี่ยแต่ว่ามาทำท่าไม่ตกขบวนได้อร่อยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแอนและพี่กระเป๋าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนค่ะไม่ตกขบวน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 ค่ะไม่ตกขบวนค่ะทุกคนต้องไม่ตกขบวนนะไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนครับไม่ตกขบวน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 ค่ะไม่ตกขบวนไม่ตกขบวนค่ะไม่ตกขบวน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 